สวัสดีครับเขื่อนนะครับ pronouns ของเขื่อนคือ they them นะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยคลิปที่แล้วเนี่ยเขื่อนก็พูดถึงสกิลที่รู้สึกว่ามันจำเป็นนะต้องใช้นะถ้ามีก็ดีนะกับทุก generation เลย generation Z millennial แล้วก็หลายๆคนที่สามารถ apply กับตัวเองได้นะครับแต่วันนี้เขื่อนจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ให้มัน personal มากขึ้นเป็นส่วนตัวมากขึ้นและ relatable มากขึ้นนะครับก็จะพูดถึง skills ที่เขื่อนกับพี่ๆน้องๆในบริษัทเขื่อนดานัยเนี่ยใช้กันบ่อยๆเราบริหารกันบ่อยแล้วเราก็แชร์กันบ่อยนะครับก็อาจจะแง้มๆนิดนึงก่อนละกันจะได้ไม่ต้องฟังไปครึ่งคลิปว่าเป็น skills อะไรนะครับวันนี้จะพูดถึง power skills แล้วก็ soft skill ความอ่อนโยนว่ามันคืออะไรนะครับทางเขื่อนดานัยนะครับก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับมูลนิธิที่ SCG นะครับในการช่วยการจุดประกายแนวคิด Learntoearn เรียนรู้เพื่ออยู่รอดนะครับต้องบอกว่าดีมากๆเลยโปรเจกต์นี้นะครับให้เขื่อนได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตสิ่งที่เขื่อนได้เรียนรู้และสิ่งดีๆกับเพื่อนๆต่อเลยนะครับวันนี้นะเขื่อนจะมาแชร์เรื่อง power skills และ power skills ที่เขื่อนพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรและบริษัทเขื่อนดานัยเนี่ยเราใช้กันยังไงนะครับแล้วเราก็มาเช็คอินกันหน่อยว่าแต่ละคนน่ะจริงๆแล้วใช้สกิลนี้กันอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าสามารถเรียนรู้ได้แล้วเอาไปอัพพลายกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานการเข้าสังคมใช้ในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเขื่อนเชื่อว่าหลายๆคนนะครับจะเคยได้ยินคำว่า soft skill มาแล้วนะครับจริงๆแล้ว soft skill เนี่ยเป็นความสามารถที่เราสามารถพัฒนาได้ในเรื่องอารมณ์นะครับสติปัญญาและหลายๆด้านที่เราสามารถเอาไปใช้อัพพลายในงานได้ต้องบอกเลยว่า soft skill เนี่ยมันคือความอ่อนโยนในการอยู่ในองค์กรในการทำงานในการเข้าหาคนนะครับและเราต้องแบ่งตรงนี้ให้ชัดนะครับว่า soft skill ที่แปลว่าอ่อนโยนไม่ได้เท่ากับอ่อนแอนะครับเพราะเราอาจจะอยู่ในโลกที่รู้สึกว่าเวลาเราอยากได้อะไรนึกออกไหมบางทีเราฟังอะไรที่เป็นแบบทำยังไงให้เป็นคนเข้มแข็งใน3สเต็ปอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นการพุ่งชนให้แข็งแรงให้แรงต้องดีเราลองมาโฟกัสอะไรที่มันเป็นซอฟต์เป็นความอ่อนเป็นความละมุนกันบ้างนะครับพี่เขื่อนก็ไปนั่งคิดว่าถ้าเกิดจะจับเป็นรูปธรรมเนี่ยซอฟต์สกิลมันคล้ายกับอะไรมันคล้ายกับซอฟต์แวร์ครับถ้าเราเป็นแบบเหมือนคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเรามีซอฟต์แวร์ใช่ไหมเฮ้ยวันนี้ในปี 2015 ซอฟต์แวร์เนี่ยมันใช้ดีเราพัฒนาไปเรื่อยๆ 2016 2017 2018 ไปถึง 2022 ซอฟต์แวร์ที่มันเคยดีใน 2022 มันก็ต้องมีการอัปเกรดอัปเดตกันหน่อยว่าเฮ้ยอัปเดตซอฟต์แวร์หน่อยนะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะแนวคิดองค์กรการศึกษาการเมืองทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีฮาร์ดแวร์อันเดิมได้ก็คือเหมือนร่างกายของเราเนี่ยหรือว่าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์อันเดิมแต่ว่าเราต้องคอยอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นซอฟต์สกิลก็เหมือนกันเราก็คอยสามารถอัปเดตซอฟต์สกิลตัวเองได้เหมือนกันนะครับไม่ได้บอกว่าการที่ไม่อัปเกรดเป็นเรื่องไม่ดีนะแต่สมมุติเรามีซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในปี2016 ใช่ไหมพอ 2017 2018 มาถึง 2022 อย่างเงี้ยเราก็ต้องอัปเกรดซอฟต์แวร์ตัวเองครับเพราะโลกเราเดี๋ยวนี้หมุนเร็วมากเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากแนวคิดเด็กเจเนอเรชันใหม่องค์กรใหม่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วมากเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยวันนี้จะพูดคำว่า soft skill กับ hard skill เยอะมากอย่าเพิ่งเบื่อนะพี่หมวยขอเลยวันนี้อย่าเพิ่งเบื่อ2คำนี้เพราะว่ามันสำคัญมาก hard power กับ soft power ช่วงนี้เราก็เห็นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องมิลลิกินข้าวเหนียวมะม่วงที่โคเชล่านะเป็นรูปแบบของ soft power ที่ perfect มากเรามาพูดถึงดีกว่าว่า soft power มันคืออะไรนะอันนี้พี่เขื่อนขอแอบอ่านนิดนึงนะครับเพราะพี่เขื่อนรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากและพี่เขื่อนคลิกกับอันนี้มากการสร้าง soft power นะครับคือเปลี่ยนแปลงแนวคิดและเป็นการให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมโดยการสมัครใจไม่ถูกบังคับนะไม่ถูกบอกว่าต้องคิดแบบนี้ต้องทำเวลานี้ต้องออกมาเป็นแบบนี้รูปแบบนี้โดยการออกมาเป็นการใช้อิทธิพลโดยการใช้วัฒนธรรม art culture pop art community นึกออกไหมครับอันนี้เป็นรูปแบบของ soft power หมดเลยเชิญชวนคนให้เข้ามาสนใจให้เข้ามายอมรับให้เข้ามาอยากรู้โดยไม่ใช้กำลังและความรุนแรงเลยอันนี้คือ soft power ที่สำคัญมากหลายๆคนที่คอยดูคอนเทนต์พี่เขื่อนแล้วอะไรเงี้ยจริงๆพี่เขื่อนไม่เคยพูดคอนเทนต์พี่เขื่อนหลายๆอันที่พูดเรื่องความเท่าเทียมเรื่องเพศอะไรเงี้ยพี่เขื่อนใช้ soft power เยอะมากให้เป็นอะไรที่ soft จะบอกตลอดว่าไม่มีอะไรคิดผิดคิดถูกแต่เราลองมาแชร์ความคิดกันสิแล้วเรามาดูว่าเราคิดเหมือนกันไหมถ้าคิดไม่เหมือนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงและเราจะอยู่ด้วยกันยังไงอันเนี้ยเรียกว่า soft power เลยนะครับซึ่ง soft power เนี่ย2คีย์หลักที่ขึ้นมาเลยคือ communication กับ connection อั อันนี้สำคัญมากนะครับฝากเลยต้องอยู่ในบนเส้นที่ไม่มีการบังคับและขู่เข็นกันนะครับให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงกันข้ามกับ Hard Power 100% เลยครับมาน้ำย่อยน้ำจิ้มเยอะแล้วเข้าเรื่องเลย Power Skill นะอย่างที่บอกไปนะครับว่าจำเป็นมากในการใช้ชีวิตนะครับเพื่อจะอยู่ในปัจจุบันและอนาคตเพื่อการงานของเราชีวิตรักของเราเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับอยู่คนเดียวอยู่ได้แต่ยากไฮเดเกอร์เคยอยู่คนเดียวแล้วเขาบอกว่ายากมากเพราะฉะนั้นเรามาฝึกฝนกันว่าPower Skills เนี่ยมีอะไรมั่ง Hard Skill คือความรู้และทักษะในการใช้ในการทำงานยกตัวอย่างเลยนะครับเป็นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่นั้นเช่นคนทำบัญชี Hard Skills เลยคือต้องรู้ว่าการทำบัญชีคืออะไรและทำยังไงอ่ะนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะหรือว่าการเป็นคุณหมอ Hard Skill คือการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคมันคือทักษะในการทำงานอันเนี้ยเรียกว่า hard skill ซึ่งจะบอกว่า hard skill ทักษะเฉพาะพวกเนี้ยตรงข้ามกับ soft skill ไหมก็ไม่ใช่เพราะสุดท้ายแล้วมันคือ skills ที่ต้องอยู่คู่กันไปเป็นหยินกับหยางนะครับยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งแข็งแรงขึ้นยิ่งเป็น power skill ที่พาเราไปสู่ความสำเร็จได้มากขึ้นในโลกยุคใหม่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขอแทรกความเป็นนักจิตบำบัดเข้ามาในเรื่อง skills นะครับ skills เหล่านี้ช่วยให้เรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเรื่องยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยว่ากันคนเราจะมี soft skill เราจะทุกนิดนึงก็ได้ยิ้มแย้มก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่พี่เขื่อนชอบมากเกี่ยวกับ soft skill และจิตบำบัด we can't control how we feel but we can control how we react to itแปลภาษาไทยคือเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าเราจะรู้สึกยังไงแต่เราจะควบคุมได้ว่าเราจะรีแอคกับมันยังไงอันนี้คือ soft skills เลยครับมาเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่อง power skills ที่บริษัทเขื่อนดนัยใช้กันเยอะนะครับและพี่เขื่อนให้ความสำคัญเยอะมากอันที่หนึ่งเลยคือ communication การสื่อสารนี่สำคัญมากงานพี่เขื่อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตบำบัดหรือว่าสื่อสารงานเรื่อง activist เนี่ยผ่าน Instagram Facebook TikTok YouTube หรือว่าจะเป็นคลิปนี้ก็ตามเนี่ยทุกอย่างคือ communication หมดเลยนะเพราะฉะนั้นในบริษัทพี่เขื่อนเนี่ย communication สำคัญมากว่าวันนี้เราอยากทำอะไรและเราสื่อสารกันยังไงพี่เขื่อนเป็นคนหนึ่งที่เวลาทำงานหรือว่าคุยกับทุกคนในบริษัทเนี่ยจะบอกเลยว่าวันนี้เราอยากทำอะไรพี่เขื่อนจะไม่บอกนะว่าวันนี้พี่เขื่อนอยากทำอะไรพี่เขื่อนจะบอกว่าเราอยากทำยังไง stylist คิดว่าวันนี้ใส่อะไรดีแล้วลองโยนมาเพราะการสื่อสารคือการคุยไป A มา Bกลับไป A นะครับแต่งหน้าทำผมเหมือนกันหมดพี่เขื่อนจะถามว่าเฮ้ยวันนี้อยากแต่งหน้าให้พี่เขื่อนแบบไหนอยากทำผมแบบไหนลองทำเลยแล้วถ้าชอบไม่ชอบเดี๋ยวเราว่ากันเพราะฉะนั้นบริษัทพี่เขื่อนเนี่ยไม่มีการพูดเลยนะว่าต้องทำอันนี้ไม่เอาอันนี้ชอบแบบนี้มันจะเป็นการสื่อสารที่ว่าเฮ้ยวันนี้เราอยากทำอะไรเฮ้ยวันนี้เราพูดได้ว่าเฮ้ยวันนี้เขื่อนไม่ชอบอันนี้นะไม่ชอบอันนี้เพราะอะไรทุกอย่างไม่ได้มาจากอารมณ์ทุกอย่างมาจากเหตุและผลและรู้สึกเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะสามารถคอมมิวนิเคตกันได้หลายๆครั้งหลายๆองค์กรเนี่ยขาดไปคือเรื่องคอมมิวนิเคชันมันกลายเป็นว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีเท่ากับเธอทำงานไม่ดีเท่ากับผิดไม่ใช่แหละคอมมิวนิเคชันที่ดีคือเฮ้ยอันเนี้ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเลยเหตุผลเป็นเพราะว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นการสื่อสารนะครับคอมมิวนิเคชันในองค์กรสำคัญมากพี่เขื่อนคิดว่ามันเป็นหนึ่งในแบบสิ่งที่ต้องมีอ่ะไม่อยากใช้คำว่าสกิลส์เพราะมันต้องมีไม่มีพี่เขื่อนคิดว่าในยุคนี้ไม่รอดทำอะไรไม่มีคอมมิวนิเคชันคือไม่รอดพอมีคอมมิวนิเคชันแล้วเนี่ยโอ้โหงานมันดีขึ้นอีกเยอะเลยครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดในงานพี่เขื่อนนะและหลายๆคนใครที่ทำงานแบบ artistry อย่างเงี้ยยิ่ง communication สำคัญอะมันเหมือนแบบมันมีความ create เพิ่มขึ้นนะครับเพราะทุกคนสามารถปลดปล่อยความเป็นตัวเองได้และแน่นอนการที่เรามีคนอยู่ในองค์กรเนี้ยเราไม่ได้อยากทำงานกับหุ่นยนต์เราอยากทำงานกับมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมนุษย์ยิ่งสื่อสารได้ยิ่งมีความ create ได้มากทุกคนสามารถดึงความเป็นตัวเอง potential ออกมาได้มากที่สุดเพราะฉะนั้น communication พี่เขื่อนให้แบบ100เต็ม100เลยอันนี้นะครับอันที่ 2 adaptability หรือว่าการปรับตัวอันนี้เหมือนเดิมขอพูดในฐานะนักจิตบำบัดพี่เขื่อนว่าเราอยู่ในโลกที่แบบคนยึดติดอะว่าเราต้องแบบถ้าเราเป็นคนแบบนี้คาแรคเตอร์แบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้ตลอดไปพี่เขื่อนขอไม่พลาดพิงใครนะพี่เขื่อนขอยกตัวอย่างกับตัวเองถ้าสมัยก่อนเป็นนักจิตบำบัดใช่ไหมนักจิตบำบัดก็ภาพจะเป็นยังไงต้องใส่เสื้อเชิ้ตเรียบร้อยทำอะไรแบบเอ็กซ์ตรีมไม่ได้อย่างเงี้ยพี่เขื่อนจะบอกเลยว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเป็นปัจเจกสูงมากเราอยากเป็นอะไรก็ได้เราต้องอัดแอปได้เราอย่ามองว่าเฮ้ยวันนี้ฉันเป็นพนักงานออฟฟิศนะเฮ้ยวันนี้ฉันเป็นทนายนะแล้วกลายเป็นว่าชีวิตมันอยู่ในแบบโอเคพนักงานออฟฟิศต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปจนจบ เป็นทนายต้องเป็นแบบนี้จนจบ adaptability เนี่ยมันเกี่ยวกับการที่แบบเราสามารถพลิกแปลงปรับแปลงได้เพราะว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือความลื่นไหลเราไม่ต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งเราเป็นได้แบบหลายรูปแบบมากยิ่งเราอัดแอปตัวเองได้มากเท่าไหนหาความลื่นไหลของตัวเองได้มากแค่ไหนเนี่ยเราก็สามารถแบบปรับตัวได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจงจำไว้นะคะว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ลื่นไหลยิ่งเราให้โอกาสตัวเองปรับตัวมากได้เท่าไหร่ลองทำอะไรใหม่ๆได้มากเท่าไหร่ยิ่งรู้จักตัวเองได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นได้ทุกอย่างที่เราอยากเป็นแต่ว่าเราสามารถอัดแอปได้หรือเปล่าและอันนี้พูดแยกเรื่อง skills ไปเลยพูดแบบให้น้องๆแบบเป็นกำลังใจเมืองไทยเหมารวมแล้วกันเพราะโดนมาเยอะไม่รู้เป็นอะไรกันชอบว่ากันชอบด่ากันว่าเฮ้ยไอ้นี่มันโคตรเฟกเลยว่ะมันอยู่กับเรามันเป็นอย่างนี้เฮ้ยอยู่กับไอ้นี่มันเป็นแบบนี้อยู่กับเราอยู่ดีแบบเรียบร้อยแบลเฉยนิสัยว่าใครว่าเฟกนะหยุดนะครับเพราะว่ามัน1มันเสียมารยาทมากและ2มันไม่มีความจริงเลยทุกอย่างมีความเหมาะสมเราอยู่กับเพื่อนเราอยู่กับแฟนเรามี professional stance อยู่ในหน้าที่การงานเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เรามีหลายบุคลิกเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับต่างคนต่างที่ความเหมาะสมมันต่างกันเนี่ยแน่นอนการที่เราจะพูดจาวางตัวมันแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ adaptability skills กลายเป็นว่าคนที่สามารถ adapt ได้อะมีแบบหลายบุคลิกภาพมีการใช้เสียงโทนพูดจาแตกต่างกันกับหลายกลุ่มสังคมอะเป็นเรื่องดีแต่ somehow โดนตีตราว่ากลายเป็นคนที่ fake กลายเป็นคนสองหน้าเพราะฉะนั้นนิสัยอย่างเงี้ยที่ชอบไปว่าใครว่าเฮ้ยไอ้นี่มันอยู่กับเราตอนเที่ยวกลางคืนมันเต้นแรงมากพอไปอยู่กับแฟนมันโคตรเรียบร้อยเลยว่ะไอ้นี่มันแอบแบลเลิกนะครับนิสัยนี้นะเพราะจริงๆแล้วอันนี้เขาเรียกว่า adaptability นะครับหรือว่าการปรับตัวมนุษย์อยากอยู่รอดต้องปรับตัวได้นะครับอันต่อมานะครับคือ teamwork นี่สำคัญมากในนี้มาร์กแบบพี่เคยอ่านแล้วเซ็งมากเลยว่า teamwork ต้องแบบบริษัทต้องมีหรืออะไรอย่างเงี้ย teamwork นี่มันอยู่ในทุกที่เลยครับครอบครัวคนไม่เคยพูดถึงเลยครอบครัวนี่โค้ชต้องมีทีมเวิร์กเลยครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายลูกหลานเลนโลนต้องมีทีมเวิร์กเพื่อจะอยู่ด้วยกันได้บริษัทต้องมีอยู่แล้วที่โรงเรียนมหาลัยทุกอย่างต้องมีทีมเวิร์กหมดทุกอย่างเป็นงานกลุ่มนะครับขอย้ำนะการทำงานคนเดียวโซโล่ทำได้แต่ชนเพดานแน่นอนพี่เขื่อนเป็นหนึ่งคนที่เคยใช้ชีวิตแบบแบกโลกทั้งใบเคยคิดว่าโหถ้ากูชีวิตมันอย่างเงี้ยทำงานคนเดียวดีกว่ามันจะได้แบบไม่ต้องแบบไปมีคอนฟลิกต์กับใครอะไรอย่างเงี้ยทำให้วันหนึ่งมันสุดมันชนเพดานแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเขื่อนถ้าอยู่อยากโตนะอยู่อยากทำงานแอคทิวิสต์ให้คนได้ยินมากขึ้นช่วยคนได้มากขึ้นอยู่ต้องมีทีมเวิร์กอยู่ต้องมีทีมแล้วอยู่ต้องเป็นทีมที่รู้สึกปลอดภัยกันมากเพราะฉะนั้นทีมเวิร์กเป็นสิ่งที่สำคัญมากพี่เขื่อนขอย้ำอันแรก communication skill เบสิกมากเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วการพูดคุยในครอบครัวในการในความสัมพันธ์อันนี้เราข้ามไปได้เลย conflict management หรือว่าการจัดการกับความขัดแย้งอันนี้สำคัญได้มากอยากเข้าใจนะครับว่าทีมเวิร์กที่ดีคือทุกคนต้องคิดเหมือนกันนะทุกคนต้องคิดเหมือนกันคิดไปในทางเดียวกันเมื่อไหร่ปุ๊บpropagandaทันที 100% เลย conflict management คือการที่คนเราสามารถคิดต่างได้ความคิดชนกันได้มีความคิดที่ไม่เหมือนกันได้และมีการขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ทำยังไงให้ทั้งสองคนเนี่ยสามารถคิดขัดแย้งได้แต่ว่าหาตรงกลางเจอสามารถ coexist อยู่ด้วยกันและทำงานด้วยกันได้กลายเป็นว่าพอคิดแย้งกันเนี่ยความครีเอทมันเกิดขึ้นเพราะทุกคนมีความรู้ที่แตกต่างกันและสามารถเอามาโคกันได้การที่มี conflict management ได้เนี่ยสำคัญมากขัดแย้งยังไงให้อยู่ด้วยกันได้และไม่ให้การขัดแย้งเป็นการแตกแยกแต่เป็นการขัดแย้งให้ harmonize และกลายเป็นงานที่ create ขึ้น listening นะครับการฟังกันเหมือนเดิมเบสิกมากทุกคนเคยได้ยินมาหมดแล้วว่าเอ้ยความสัมพันธ์ที่ดีงานที่ดีต้องฟังกันไม่จริงเลยพี่เขื่อนเชื่อว่าคนได้ยินคำว่า listening แต่คนที่ฟังจริงๆแบบ active listening เนี่ยน้อยมากใครอยากได้ยินเรื่องนี้เพิ่มนะนี่ไงเริ่มตื่นเต้นเริ่มอินเริ่มพูดเร็วไปฟังคลิปที่แล้วได้คลิปที่แล้วพูดเรื่อง listening จนน้ำลายแห้งจนน้ำลายบูดไปแล้วนะครับ respectfulness การเคารพกันนี่สำคัญมากเพราะว่าทุกคนคำนี้ภาษาไทยพี่เขื่อนไม่แข็งแรงไม่รู้ว่าเพราะไม่รู้แต่พี่เขื่อนโคตรคลิกกับคำนี้คนเราร้อยพ่อพันแม่โตมาโอกาสไม่เท่ากันการศึกษาไม่เท่ากัน lived experience ประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนเราไม่เหมือนกันเราต้องเคารพมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะคิดตรงคิดไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นความเคารพในเรื่องแนวคิดในการพูดคุยในเรื่องเพศในเรื่องความแตกต่างต้องมีเราไม่ใช่ว่าควรเคารพนะครับเราต้องเคารพกันและกันนะครับในองค์กรนะครับยิ่งเราเคารพใครได้มากเท่าไหร่ เขาก็เคารพเราได้มากเท่านั้นนะครับพี่เคนขอพูดเลยไอ้ culture ในการแบบกดขี่รุ่นน้องไม่เคารพกันอะไรกันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีวันหนึ่งมันเกิดขึ้นนะมันส่งต่อเฮ้ยเราเจนนี้แล้วไม่รู้ว่าใครฟังอยู่เจนไหนนะเรามาหยุด generation oppression กับ generation trauma ดีกว่าโดยการที่เราเคารพกันละกันนะครับอันนี้พี่เคนฝากด้วย supportiveness อีกอันนึงสำคัญมาก supportiveness เนี่ยคือการสนับสนุนกันแล้วเรื่องในเรื่ององค์กรนี้มันต้องมีพี่เขื่อนก็เคยอยู่องค์กรใหญ่นะแล้วพี่เขื่อนดูว่าการแย่งชิงการที่ต้องเหยียบกันขึ้นไปหรือว่าแทงหลังกันขึ้นไปเนี่ยมันเยอะมาก again มาเริ่มใหม่ generation trauma กับ generation oppression เนี่ยเราไม่เอามานะเรามาเริ่มใหม่ตรงที่เฮ้ยเรา support กันเรา support ว่าเพื่อนในองค์กรได้ดีเรา support ถ้าเราได้ดีเพื่อนเรา support กันมีแนวคิดที่แตกต่างหรือใครกำลังลำบากอยู่เรา support กันแต่เราต้องแยกแยะนะครับ support กับ spoil ไปเรื่อยๆไม่เหมือนกันนะการ support คือเราสนับสนุนเขาในแบบที่เขาเป็นเขาจริงๆเรา support เขาให้เขาเป็น the best version ที่เขาสามารถเป็นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเรา support กันนะเนื้องานมันจะออกมาดีที่สุดและสิ่งที่สำคัญที่สุดคนที่ทำงานก็จะรู้สึกสุขภาพจิตดีและมีความสุขที่สุดด้วยอ่ะเมื่อกี้ก็พูดเรื่องทีมเวิร์กไปเยอะนะแอบใส่แบบอินเนอร์ตัวเองไปเยอะเหมือนกันต้องบอกเลยว่าเรื่องทีมเวิร์กนี่มันมีอีกเยอะแบบโอ้ตาละเยอะมากๆเลยครับถึงขั้นกับบริษัทองค์กรอะไรเงี้ยเขาต้องส่งคนกันไปเวิร์กช็อปเลยแต่วันนี้พูดแค่นี้ก่อนพูดเยอะเดี๋ยวคนฟังอ่อมเดี๋ยวหลับนะครับและอันสุดท้ายละคือ consistency หรือว่าความสม่ำเสมออันเนี้ยเป็นอะไรที่พี่เขื่อนในแบบวัย30เรียนปริญญาเอกแล้วมันถึงมาเข้าใจว่าโคตรจริงเลย consistency เนี่ยถ้าพูดให้ถูกนะก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันอยู่ที่นั่นนะคนที่เกิดมาเก่งเลยมันมีนี่คือเรื่องไม่น่ารักของโลกคนที่เกิดมาเก่งเลยมันมีแต่มันไม่ได้มีเยอะแต่คนที่ผลักตัวเองไปเรื่อยๆจนสำเร็จเนี่ยมันสร้างได้แล้วมันสร้างให้เกิดขึ้นได้นะครับผมพี่เขื่อนเป็นคนหนึ่งที่เรียนหนังสือไม่เก่งอันนี้ขอแชร์เลยนะเรียนไม่เก่งแล้วรู้ตอนไหนรู้ปะคือตอนอยู่ year 7คิดว่าคือม.1 สอบเลขฟิสิกส์เคมีจำได้เลยว่าอ่านหนังสือแบบอ่านหนังสือหัวฟูอ่านไฮไลท์แต่เพื่อนที่เป็นชาวสวีเดนเล่นเกมตอนนั้นแร็กนาร็อกฮิตมากเล่นเกมทั้งวันหนึ่งมี24ชั่วโมงไปเรียนหนังสือกลับมาเล่นเกมถึงตีห้านอนตื่นมา 8 โมงเช้าไปเรียนข้อสอบจำได้เลยออกมามันได้ A star พี่เขื่อนได้ C เราก็เริ่มคนเราอ่ะจะเข้าใจคำว่าเก่งไม่เก่งมันไม่ได้เข้าใจเลยอ่ะมันต้องเห็นจากผลลัพธ์ก่อนนะจำได้เลยอันนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มันเหมือนมีอะไรมากระแทกก็แบบเราเป็นอะไรวะกูเป็นใครวะทำไมเราอ่านแล้วมันได้เกรดที่ไม่ดีอ่ะมันไม่เข้าใจตอนแรกมันไม่เข้าใจว่าคอนเซปต์นี้มันคืออะไรอ่ะก็เราทำแต่ทำไมเราทำแล้วมันไม่ดีเท่ากับคนที่เขาไม่ได้ทำอ่ะเป็นแผลนะเป็นแผลในใจแต่ไอ้แผลนั่นแหละทำให้พี่เขื่อนสามารถผลักตัวเองมาได้ลึกๆอ่ะกลายเป็นว่าพี่เขื่อนเริ่มรู้สเต็ปตัวเองแล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วสมองเราอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบคนเรียนเก่งอะที่เขาฟังแล้วเขาเก็ตเลยอะสมองพี่เขื่อนมันเป็นแบบต้องเข้าใจในรูปแบบของตัวเองนั่นคือหนึ่งเหตุผลที่พี่เขื่อนเรียนเลขแล้วเป็นคนเก็ตเลขช้าพอเลขมันต้อง1:1พี่เขื่อนเป็นคนที่เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นมันถึงเรียนเหมาะกับจิตวิทยามากพอเข้ามหาลัยพี่เขื่อนเริ่มละพี่เขื่อนเริ่มแบบตั้งใจหน่อยพี่เขื่อนอยู่มหาลัยกล้าพูดเลยพี่เขื่อนเป็นติวเตอร์ให้เพื่อนๆสอนเป็นติวเตอร์นะเพราะการสอนนั้นนะคือการที่พี่เขื่อนทำให้ตัวเองเข้าใจได้ consistent นี้ความสม่ำเสมอเหมือนเดิมเพื่อนๆได้ A หมดเลยพี่เขื่อนได้ B ได้ C ก็เหมือนเดิมแต่เริ่มไม่ช็อกละเริ่มไม่ช็อกเพราะว่าเริ่มรู้แล้วว่าเนี่ยเป็นการเรียนรู้ของเรา consistency เข้ามหาลัยเหมือนเดิมปริญญาโทไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งมีวิธีเรียนรู้ก็คือ consistency นะคือวางแผนเลยว่าอ่านหนังสือทุกวันอ่านหนังสือวันละ20นาทีโคตรน้อยละ20นาทีแต่20นาทีทุกวัน1เดือนคือโคตรเยอะและที่ชัดที่สุดคือปริญญาเอกปกติพี่เขื่อนเป็นคนกังวลนะเรื่องพูดแล้วแบบจะไปเหยียบเท้าใครหรือเปล่าพี่เขื่อนขอพูดวันนี้เลยขอแชร์กับทุกคนเลยจากประสบการณ์นั้นเรียนปริญญาเอก1คนและพี่ๆน้องๆที่เรียนปริญญาเอกด้วยกันการเรียนปริญญาเอกเนี่ยคือที่สุดของความ consistency ของความสม่ำเสมอเลยอ่ะคนเรียนปริญญาเอกไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดนะครับแต่เป็นคนที่แบ่งเวลาและมีความสม่ำเสมอมากที่สุดไม่ใช่ค่อยๆทำนะแต่ทำแบบสม่ำเสมอหาเวลาเขียนงานวิจัยหาเวลาหาข้อมูลเพิ่มหาเวลาทำคอร์สเวิร์กเพราะการทำปริญญาเอกเนี่ยไม่มีใครมานั่งจี้เราว่าต้องทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงมันเป็นไทม์ไลน์ของเราเลยตลอด4ปีพี่เขื่อนนะมาเข้าใจคำว่า consistency จริงๆเลยเนี่ยคือการเรียนปริญญาเอกครับคือที่สุดเลยอันนี้พี่เขื่อนขอฝากไว้เลยครับและพี่เขื่อนว่านะสำหรับพี่เขื่อนนะใน power skill นะ consistency นี่พี่เขื่อนให้เป็น top 2 เลยว่าเจ๋งจริงอะไรจริงอย่าลืมนะเราเป็นมนุษย์ที่ มีความอันลิมิเต็ดในการใช้ชีวิตมีความรู้แต่ตัวเราเนี่ยแหละที่จะมาลิมิตตัวเองอันนี้พี่หมวยฝากครับจริงๆแล้วนะก็มีอีกหลายสกิลส์เลยที่เรายังไม่ได้แตะคลิปที่แล้วก็พูดเรื่องสกิลส์ที่แบบพี่เขินว่าจำเป็นน่ะจริงๆจะมีอีกหลาย EP เลยนะครับแต่วันนี้นะครับคลิปที่2แล้วเนี่ยพี่เขินอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยลองมาแชร์กันหน่อยในคอมเมนต์หน่อยว่าที่พี่เขินพูดไปเนี่ยอันไหน apply ได้อันไหน apply ไม่ได้อันไหนที่ฟังแล้วพี่เขินเพอร์เจอร์ว่ะอันนี้ apply กับหนูไม่ได้บอกเลยหรืออันไหนที่เป็น power skills หรือเป็น soft skill ที่รู้สึกว่าพี่เขินไม่ได้แตะแล้วน้องๆรู้สึกว่าอันนี้จำเป็นมากอยากให้พี่เขินลองไป apply ดูมาลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดทุกคนเก่งเท่ากันแต่ทุกคนเก่งในรูปแบบไหนนะครับสุดท้ายนะครับวันนี้พี่เขินขอฝากเลยนะฝาก Facebook Learn to Earn ไว้ด้วยนะครับใครที่อยากรู้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปอ่านในเพจนี้ได้เลยนะครับใครชอบพี่เขินนั่งฟังพูดแบบนี้นะครับกดกระดิ่งและกด subscribe และให้กำลังใจพี่เขินด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยพี่เขินก็กำลังทำแบบ consistency กำลังหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองเหมือนกันนะครับวันนี้เหมือนเดิม appreciate ทุกคนที่ฟัง appreciate ทุกกำลังใจนะครับวันนี้พี่เขินขอตัวก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะ